ลิเบล่าแคมปิ้งโพธารามครับนี่คือหัวใจของโพธารามหนึ่งอย่างใช่นะฮะเป็นน้ำแม่กลองนะโอเคน่ารักสวยงามครับเนาะส่วนใหญ่เป็นใครชอบบ้างครับแนวนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นหนุ่มสาวหนุ่มสาวนะครับตอนเช้าเนี่ยแม่น้ำเนี่ยจะมีหมอกลอยอ๋อเหรอเช้าจะกาแฟนี่มันใช่ดีมากโอ้นะอิจฉาอิจฉาคนอยู่กับธรรมชาติวันนี้สวัสดีครับครับเราเดินทางกันมาที่อำเภอดังแห่งเมืองราชบุรีนะครับมากันที่โพธารามนะครับโพธารามนี่บ่อยครั้งก็แวะเวียนผ่านมาสิ่งที่สำคัญแล้วก็ชื่นชมในเรื่องของธรรมชาติมากๆโพธารามเนี่ยถือว่ามีแกนหลักเป็นแม่กลองนะผมว่านี่คือความดีงามแล้วก็เป็นหนึ่งจังหวัดในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยที่ได้สัมผัสธรรมชาตินี้แน่นอนแล้วก็วันนี้มาแนะนำหนึ่งลานหนึ่งแคมปิ้งนะครับที่อยู่ที่นี่โพธารามนี่ครับชื่อเสียงของเขาลิเบล่าแคมปิ้งโพธารามนะครับอยู่ใจกลางโพธารามเลยครับแล้วก็ติดแม่กลองเลยครับวันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากครับร่วมเดินทางกันมาคือ EOS กระเป๋าเหล็กติดหลังคานะครับUS กระเป๋าเหล็กติดหลังคารุ่นนี้รุ่นท็อปเลยนะครับเป็น PVC 600D กระเป๋าเก็บสัมภาระโอ้ใบใหญ่มากเลยครับเนี่ยฮะที่เรากำลังติดตั้งกันอยู่นะฮะถือว่าเป็นพรีเมียมกันน้ํา 100% เลยนะครับเป็น PVC 600D นะครับหนากว่าปกติเลยครับกันน้ํา 100% ซิปเนี่ยฮะซิปๆดูซิซิปกันน้ํา2ชั้นเลยนะครับออกแบบลวดลายกระทัดรัดแล้วก็ตัวนี้ตัวสีดำที่ผมเอามาให้เห็นก็คือมีสายรัดสายตึงสายดึงต่างๆนะฮะเข้ากับไอตัวสลูปตัวประตูของรถเราอะนะครับแล้วก็มี2ขนาดครับตัว 460L แล้วก็ตัว 700L นะครับก็เข้าไปดูได้ที่ PKK Auto Park นะครับแล้วก็เข้าไปดูได้แล้วก็เหล็ก PVC 600D ของ EOS นะครับก็ฝากติดตามได้แล้วครับอ่ะได้เวลาแล้วครับไปคุยกันดีกว่าครับวันนี้นัดไว้กับน้องที่เป็นเจ้าของที่นี่เลยนะครับลิเบล่านะครับนัดไปกับน้องโอมนะครับกับบรรยากาศวันนี้ไปคุยรายละเอียดกันดีกว่าคนนี้เท่านั้นที่รู้ดีมากที่นี่รู้เรื่องราวนี้โอมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอมนะครับโอมนี่ถือว่าเป็นคนราชบุรีเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าได้ภรรยาคนราชบุรีอ๋อได้เมียดีครับได้เมียมีที่ได้เมียมีที่ได้เมียมีที่โอ้เรานี่ยิ่งกว่าถูกหวยนั่นก็ถือว่าณจุดตรงนี้เขาเรียกอะไรยังไงครับที่พักนี้ใช่ไหมครับเรียกว่าริเบร่าแกลมปิ้งโพธารามครับอยู่ในตัวโพธารามเลยนะใช่ครับพี่บอกไปแล้วก็อย่างที่บอกข้างหลังเห็นใกล้ๆนู้นนะฮะนี่คือแม่น้ำแม่กลองที่แบบว่าทำความให้สบายสดชื่นให้กับคนโพธารามแล้วก็ลุ่มน้ำแห่งนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไล่เรียงข้างในครับไปริเบร่าแกลมปิ้งไม่ธรรมดาถ้ามีต้องมีแคมปิ้งด้วยใช่ครับตั้งใจเป็นอะไรครับโอ้มที่อยากให้ตั้งใจเป็นแคมปิ้งเนี่ยครับเพราะว่าในเมื่อเรามีแม่น้ำแม่กลองอยู่ติดที่ของเราครับผมนะครับเราก็อยากจะแชร์ความเป็นธรรมชาติให้กับคนที่มาพักแล้วก็ของเราเนี่ยรับไม่เยอะเราก็อยากอวดความเป็นแคมป์เราเลยนะได้แต่ว่ากาวก็ได้นะก็แล้วแต่ถ้าเป็นหมู่คณะมาด้วยกันเพราะเราก็มีลานใช่ครับแต่ว่าเป็นลานจะแบ่งแค่3ล็อกจะรับไม่เยอะจะเป็นส่วนตัวครับพื้นที่ของเรานี่ประมาณกี่ร้อยไร่นะครับครึ่งไร่ครึ่งไร่เล็กๆของเราเล็กๆนะครับแล้วก็ติดหน้าครึ่งไร่ของเรานี่ติดแม่น้ำ 100% เลยใช่ครับนะครับติดแม่กลอง 100% แล้วก็หลักๆครึ่งไร่มีอะไรบ้างในนี้อ่ะเมื่อกี้เกิดไปแล้วเป็นบ้านกระโจมบ้านใช่ครับมีเป็นเต็นท์กระโจมติดแอร์นะครับแอร์แล้วก็มันเป็นไอร่มด้วยเพราะเรามีหลังคามูจ่าเนี่ยครับแล้วก็แถมพัดลมไปด้วยโอ้ยใหญ่โตเลยนะนี่5เมตรโตใช่ครับ5เมตร5เมตรเลยนะ5เมตรเลยเต็มๆเลยแล้วก็มีแอร์มีพัดลมมีฟังก์ชันถึงอนุสรณ์ตัวครบครันยกเว้นห้องน้ำห้องนอนจะเป็นห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำรวมก็จะให้อิงธรรมชาติกันหน่อยเดี๋ยวขึ้นไปดูกันก็คือ3หลังนะ3หลังข้างหน้าก็จะมีเทเลสออกมาใช่ครับก็โดยพื้นที่ก็จะมีลานหญ้าถือว่านั่งพักผ่อนสบายนะครับขึ้นไปดูกันดีกว่าป่ะในส่วนของกระโจมที่นี่เปิดมานานยังตั้งแต่สงกรานต์โอ้บรรยากาศเนี่ยฮะโอ้กว้างฝังใหญ่โตแล้วก็เล็กๆนะ3ห้องพอครับ3ห้องพอโอ้โหพอขึ้นมาก็จะได้อีกมุมมองนึง
นะอีกมุมมองอ่ะก่อนเข้าดูห้องพักดูข้างนอกก็จะดูกว้างใหญ่โอ้สูงขึ้นมาเลยนะใช่อันนี้เราตั้งใจยกฐานให้เห็นครับผมครับจะได้เห็นวิวใช่ก็ถึงใช่แล้วก็ที่ผมบอกก็คือนั่งพักพักผ่อนกันได้นะนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมเข้าไปดูข้างในดีกว่าข้างส่วนอำนวยความสะดวกก็คือมีโต๊ะนะโต๊ะเก้าอี้อันนี้นั่งพักผ่อนชมวิวใช่มาเป็นคู่รักหนุ่มสาวก็พักผ่อนกันได้นะหรือตอนเย็นอาจจะแบบปิ้งๆอะไรก็ได้ได้ครับนะฮะได้เชิญเลยครับแนะนำหน่อยพี่โอมแนะนำหน่อยครับได้ครับก็ของเราเป็นเต็นท์ขนาด5เมตรนะครับ5เมตรแล้วก็ติดแอร์แล้วก็แถมพัดลมให้ด้วยตัวหนึ่งครับผมแถมให้ใช้5เมตรใหญ่โตแล้วก็มีลักษณะแก้มๆอ่ะครับเหมือนเดี๋ยวนี้หลายๆที่ก็ผมว่าเป็นทิศทางในการสร้างแล้วก็มีเต็นท์ตัวกระโจมอย่างเงี้ยนะครับโอเคนี่โหฟังก์ชันดีครับนี่ครับผมน่ารักอุ่นๆนะฮะมีเตียงมีผ้าห่มมีผ้าเช็ดตัวมีโอ้มีโซฟานั่งเล่นเล็กๆด้วยไม่น่าเชื่อว่าจะยัดเข้าไปได้ยัดเข้าไปได้มีโคมไฟเล็กๆถือว่าครบแล้วครับพอเป็นแกรมนะแล้วโอเคน่ารักสวยงามครับเนาะส่วนใหญ่เป็นใครชอบบ้างครับแนวนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นหนุ่มสาวนะครับแต่ว่าพาผู้ใหญ่มาก็ได้นะครับผู้ใหญ่คนไหนยังแข็งแรงยังชอบธรรมชาติอยู่ก็ยังมีมาอยู่ครับนะก็เป็นเรื่องราวที่แบบต้องผมว่าต้องลองดูนะใช่ต้องลองดูแล้วก็คือเขาเรียกอะไรถ้าครึ่งไร่ถ้าเท่าเราคำนวณนะมันไม่เกิน50 เมตรอะจากหน้าห้องเนี่ยเดินไปมันก็คือน้ำคือแบบนี่คือบรรยากาศที่หาได้ยากมากใช่ถือว่าไซส์มากไซส์จริงๆไซส์ที่แบบว่าที่จะน่ามาสัมผัสมากนะที่นี่อายุนามเราก็ถือว่าไม่เยอะครับครับประมาณ3เดือน2 3เดือน แต่ว่าตั้งใจงี้ครึ่งไร่ที่อบอุ่นนะใช่ครับครึ่งไร่อบอุ่นที่ผ่านมาฟีดแบ็คเป็นไงบ้าง 2-3 เดือนก็ผมกับภรรยาเนี่ยลงมาดูแลลูกค้าเองครับลูกค้าก็แฮปปี้นะดูแลดุจยันวิทย์ใช่ๆก่อนหน้าผมมารู้สึกดูแลถึงลูกค้าถึงเช้าบางเคสเกือบเช้ามีนะไอ้นี่เขาเมาส์กันหรือเรื่องจริงก็ไม่รู้เพิ่งได้นอนเมื่อเช้าไอ้นี่อ้ำๆเล่นครับแล้วต้องลองมาพิสูจน์ดูนะก็เป็น1บรรยากาศลิเบล่าโอเคทำไมต้องลิเบล่าเป็นภาษาสเปนครับแปลว่าที่ริมน้ำที่ริมน้ำอ๋อก็บอกตรงๆอ่ะนะที่ริมน้ำริเบล่าแล้วก็แต่ความเป็นแคมปิ้งใช่แล้วแล้วก็ต่อท้ายด้วยโพธารามก็เป็นที่พักมาจะด่วนจะเขาเรียกถ้าภาษาผมใช้คำว่าปุ๊บปั๊บมาอยากแคมป์อยากอะไรก็มาเลยเอาแต่เสื้อผ้าตัวมาปุ๊บใช่เปิดห้องนอนแล้วก็ส่วนเรื่องกินเดี๋ยวเราไล่เรียงกันอีกทีหรือแม้แต่กิจกรรมที่นี่ถือว่าโอ้โหไม่ธรรมดานะโอเคปกติอมดื่มกาแฟไหมดื่มครับเอาเหรองั้นเดี๋ยวให้เกียรติดื่มกาแฟพี่ตะแก้วหนึ่งได้ครับได้นะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งชมบรรยากาศแม่กลองดื่มกาแฟกันดีกว่าอ่ะพักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดการดูแลสุขภาพอยู่กับบรรยากาศลิเบล่าแคมปิ้งโพธารามครับนี่คือหัวใจของโพธารามหนึ่งอย่างใช่นะฮะแม่น้ำแม่กลองนะพูดถึงความตั้งใจครึ่งไร่ครับนะวันนี้เติบโตมาก็มีบ้าน3หลังนะใช่3หลังอนาคตเป็นไงบ้างครับคิดว่าอนาคตเหรอครับก็นอกจากบ้านที่เป็นห้องพักส่วนตัวแล้วเสร็จแล้วนะครับก็มีแผนว่าอาจจะไปด้านข้างที่วัดใช่ขยายออกไปก็จะมีพื้นที่เพราะว่าเราก็มีด้านซ้ายขวาใช่ปกติเป็นคนชอบสายแคมปิ้งไหมครับปกติชอบแคมปิ้งนะครับชอบแคมปิ้งเนี่ยสบายๆแคมป์นะโอเคชัดเจนกาวผมขอน้อยๆครับแต่ว่าบอกว่าถ้าเป็นแกรมเป็นบ้านอะไรเงี้ยผมแบบสบายมากอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นคาแรคเตอร์ที่เราอยากทำใช่ครับกับบรรยากาศที่มันแกรมจริงๆเนาะแต่เมื่อกี้เบรกที่แล้วค้างไว้ดื่มกาแฟครับนะเป็นคนชอบดื่มกาแฟขนาดไหนครับผมกินเยอะมากครับกินเยอะมากกาแฟดำกาแฟต้มกินหมดทุกอย่างเลยเป็นกาแฟกินกาแฟเพื่ออะไรครับเราเนี่ย
ตื่นตื่นสร้างความตื่นตัวสร้างความตื่นตัวตื่นตัวได้ทำงานได้ครั้งแรกจำได้ไหมดื่มกาแฟเมื่อไหร่ครับป .5 ปุ๊บเอาละสิทำไมต้องป .5 ครับเห็นแม่กินครับกินตามแม่อ้าวเหรอเป็นไงบ้างครั้งแรกจำได้ไหมก็แม่จะกินกาแฟแบบพวก3 in 1อะไรอย่างเงี้ยมันจะกินง่ายหน่อยก็จะไม่ดุดัดใช่มันดุดไม่ดุดัดเราป5โอ้11 12ขวบนะใช่ๆก็เป็นอะไรที่แบบแต่ก็มีเอฟเฟคบ้างตื่นเต้นนึกอะไรก็มีมั้ยหรือว่าจำไม่ได้จำไม่ได้จำได้แค่จำได้ให้กินแป๊บเดียวก็ติดเลยติดเลยโอเคก็ถือว่าเป็นความโชคดีตั้งแต่ป5ณวันนี้ครับกาแฟของโอมแบบต้องทุกวันมั้ยทุกวันวันละหลายแก้ววันละหลายแก้วใช่ครับมีมั้ยมีแบบว่าafternoon tea เบรคฟาสต์นู่นนี่นั่นอะไรมีไหมบางทีมีเสริมชาเข้าไปแต่สุดท้ายบ่ายๆจบกาแฟอ้าวเหรอส่วนใหญ่เป็นอะไรครับณวันนี้ที่แบบในใจอันดับหนึ่งที่แบบอยากถ้าในใจอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นกาแฟส้มกาแฟส้มเพราะว่าสดชื่นช่วงบ่ายเอสเปรสโซ่แล้วก็น้ำผลไม้โอ้ยน่าสนใจต้องก่อนอื่นมาคุยสวัสดีครับก็แนะนำกาแฟกันสำหรับคนกาแฟโอ้แนะนำเลยแนะนำกันทุกครั้งลงกาแฟคนละมุนเนี่ยฮะละมุนทุกครั้งเป็นกาแฟไทยเชียงรายตัวนี้หอมละมุนมากกาแฟสะอาดแล้วก็กลิ่นหอมก็จะโชยมาก็มีทั้งขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนแล้วก็อันนี้เป็นซองแบบฉีกดิบก็มีก็ลองเข้าไปดูนะครับลงกาแฟขั้วละมุนนะครับนี่คือดื่มกาแฟที่อยากแนะนำแล้วก็ครับตรงหน้าผมเนี่ยนี่คือเอสวันกาแฟที่เขาอัดเขาเรียกว่าอัดในตัวเจนมาเพราะงั้นความเข้มข้นหรือความเป็นพรีเมียมของกาแฟนี่จะครบถ้วนเลยครับแบบเข้มๆเลยแล้วก็วิธีการแบบมันทันสมัยมากแค่ฉีกนะครับเนี่ยนะผมว่าเนี่ยฮะแค่ฉีกครับเดี๋ยวคราวนี้อันนี้ฮะออกมาก็แค่ฉีกสติ๊กเกอร์ตรงนี้แหละแล้วจับให้มันกดปุ๊บมันก็จะออกมากาแฟปุ๊บถ้าจะดื่มน้ำร้อนก็น้ำร้อนมาเพราะมันเป็นหัวกาแฟเข้มข้นมันก็จะละลายเจือจางกับน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำผลไม้เหมือนที่เราชอบน้ำส้มหรือวันนี้จะเป็นนมอะไรอย่างเงี้ยใช่วันนี้อาจจะแบบช่วงบ่ายสายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากลองเป็นอะไรดีครับเป็นอะไรหอมๆก็ได้ครับไม่ต้องแรงมากโอเคงั้นหอมๆ อยากแนะนำอีกส่วนนึงครับเรามีกัน5รสนะครับเนี่ยเหมือนที่มันก็มีเอสเปรสโซ่อันนี้อาจจะเหมาะกับน้ำส้มน้ำผลไม้น้ำมะพร้าวตอนนี้กำลังอร่อยใช่อร่อยแล้วก็ในส่วนของอันเนี้ยฮะไอตัวของมอคค่าก็มีแล้วก็เป็นโคบูที่เป็นรสผลไม้กับโคบูที่เป็นโกโก้แต่ว่าวันนี้ถ้าโอมบอกว่าหอมๆแนะนำตัวนี้เลยครับ Tea and Coffee นะฮะตัวนี้เดี๋ยวให้ชิมดูได้แล้วจะรู้ว่าเทสมันออกมาคืออะไรอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับไหนๆก็มากับลิเวอร่าวันนี้ได้ลองแอดวานซ์เป็นครั้งแรกตอนนี้เราเตรียมนมมาเนาะครับนมนะเนี่ยฮะเหมือนเราดื่มกับนมตัวเนี้ยผมแนะนำว่าดื่มกับนมนะทีพอปีลองดูมีครั้งแรกในชีวิตยังไงนะครับแกสติ๊กเกอร์ออกช้าๆโอเคครับปึ๊บแกสติ๊กเกอร์แล้วก็เตรียมเครื่องดื่มที่เราอยากจะลองอยากจะดื่มแล้วก็โอ้เห็นไงครับดูสิครับว้าเห็นไงครับนี่แปลกใหม่ครับลองดูลองกดให้หมดเลยครับนี่คือตัวที่ทุกอย่างทุกตัวก็จะมีวิธีใช้โปรเซสอย่างนี้แหละครับนะฮะนี่ฮะนี่ฮะแล้วเราก็จะได้กาแฟอย่างนี้แหละครับนี่ข้อดีของมันลองควรดูนะข้อดีของมันระหว่างที่โอมกำลังจะเทสกลิ่นมาเนี่ยมันก็จะสะอาดเพราะมันอยู่ในแคปซูลอย่างนี้แล้วก็พกติดตัวง่ายพาไปเดินทางอะไรง่ายได้มากนะเหมาะสำหรับชาวแคมป์โอ้โหนี่คือหัวใจเลยแล้วก็ลืมยังไม่ได้บอกใช่ไหมเป็นไงล่ะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยล่ะเหมือนชาไต้หวันอ้าวจริงจริงไหมมันเหมือนไหมแล้วเป็นไงดื่มง่ายไหมครับกินกาแฟกินชานี่แบบตื่นมาเลยบอกว่าถือว่าเป็นพรีเมียมชาจริงๆเมื่อกี้มันหอมเลยหอมเนี้ยหยุดไม่ได้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่าไปหยุดมันอย่าไปหยุดมันนะฮะก็เป็นเรื่องที่แบบเอ้ยไงโอ้นะถือว่าเป็นกาแฟดีๆของสวัสดีครับที่อยากแนะนำกันเวลาเราเจอเราก็จะแนะนำกันอย่างเงี้ยเนาะได้ๆกับบรรยากาศเพราะอีกอย่างนึงที่ทำให้บรรยากาศวันนี้น่ารักก็คือกาแฟนี่เป็นไงสีสันเป็นไงครับน่ารักมากอันนี้ต้องขอบคุณเลยครับโนมาดิกแคมป์ดีไซน์แบบนี้ถ้าให้พี่นิยามนะอมให้พี่นันนิยามพี่ว่าตัวนี้เราสามารถเป็นเก้าอี้หลากหลายแนวเลยนะทั้งโรแชร์ทั้งบัตเตอร์ไฟเนี่ยที่เราคัสตอมได้คำว่าคัสตอมได้เราเอาเนี่ยลายเนี่ยอมเอาลายจากมือถือนะพี่ครับทำให้ผมหน่อย2ตัวผมมีอยากคู่กับแฟนได้
ไม่มีปัญหาพี่ครับผมอยากได้ลายนี้ลายเพื่อนตัวเนี้ยผมไม่ชอบครับพี่เอาไว้ที่ก้อนเลยนะครับ อันนี้อ่ําแล้วนะก็ได้นี่คือเป็นเก้าอี้ที่เราสามารถคัสตอมแล้วก็สามารถแบบเนี่ยฮะเลือกลายแล้วก็หรือเป็นเก้าอี้เก่าๆของคุณปู่คุณย่าที่เราอยากนำมาให้มันมีชีวิตอีกครั้งเนี่ยก็ออกไปได้ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับในเพจของ Nomadic Camp Design ถือว่าเก้าอี้แคปเนี่ยไว้ใจเขามากไว้ใจเขาได้เลยนะครับเนี่ยก็เป็นบรรยากาศเห็นว่าไปวางที่ไหนย่างสนามหญ้านะคนก็ชมโอ้ยมันสวยมันสะดุดตาจริงถ้าแบบลายหรือเป็นลายของที่พักแคมปิ้งเราเนี่ยก็ได้ได้ครับเดี๋ยวเข้าไปนะก็แบบแนะนำกันนะระหว่างที่นั่งสบายๆเก้าอี้นะก็ถือว่าอีกหนึ่งอย่างของสิ่งดีงามของที่นี่ก็คือถือว่าน้ำแม่กองแม่กองนี้ทำอะไรได้บ้างครับกระโดดรถเล่นได้แน่นอนครับกระโดดน้ำได้เลยนะฮะว่ายน้ำก็ตัวชูชีพกันไปนะใช่ใช่ต้องน้ำก็จะปริมาณนี้ตลอดทั้งปีไหมครับแล้วแต่แล้วแต่แต่ช่วงหน้าฝนสักอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยมันจะเยอะนิดนึงเยอะนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ล้นตลิ่งแน่เราสบายมากใช่ครับมันก็อยู่ในพื้นที่ตลิ่งแล้วก็ที่สำคัญที่นี่กิจกรรมถือว่าตัวตึงตัวหนึ่งเลยครับมีอะไรบ้างครับก็จะมีพายเรือพายเรืออ่าอะไรพายยังพยาใช่แล้วก็มีพายเดอร์บอร์ดพายเดอร์บอร์ดใช่ก็ให้บริการฟรีโดยกระแสน้ำมันอย่างเงี้ยพายเดอร์บอร์ดนี่เหมาะมากใช่ทั้งมือเหมาะทั้งไปกินทั้งแบบอะไรนะก็แบบไปเรื่อยๆแล้วก็หน้าโค้งน้ำเรานะอย่างที่เห็นเนาะมันกว้างมากผมว่ากว้างกว่าโอ้ไปกลับเนี่ย2กิโลได้เนี่ยถ้ามันเห็นในระยะของเรานะเห็นลูกก็เห็นนะเนี่ยไปกลับเนี่ยโอ้โหผมว่าแล้วแบบมันสามารถแบบโอ้แล้วไม่ทราฟิกไม่แออัดเลยใช่ครับไม่มีใครเลย นะแล้วก็ธรรมชาติมีนกมีน้ำมีบ้านผู้คนธรรมชาติไปก็ถือว่านี่คือบรรยากาศดีงามของริเบร่าอีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องที่พักสบายแล้วเรื่องอื่นๆเรียบร้อยแล้วมีแต่เรื่องรับประทานลองดูเดี๋ยวเบรกหน้าไปคุยต่อเพราะว่ามีอะไรให้ที่นี่แบบรับประทานบ้างหรือว่าฝากท้องอะไรได้บ้างนะครับพักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพสวัสดีครับก็ยังอยู่กันอีกหนึ่งเบรกหนึ่งกับลิเบล่านะฮะถือว่าทุกช่วงไหมครับฤดูกาลที่นี่โพธารามน่าเที่ยวช่วงฤดูไหนบ้างถ้าแบบแนะนำหน้าหนาวใช่ครับหน้าหนาวแบบบรรยากาศน้ำเย็นๆนะดีมากตอนเช้าเนี่ยแม่น้ำเนี่ยจะมีหมอกลอยอ๋อเหรอเช้าจะกาแฟนี่มันใช่ดีมากโอ้นะอิจฉาอิจฉาคนอยู่กับธรรมชาติครับแล้วก็ผมว่าข้อดีพอเราสัมผัสธรรมชาติได้เราก็เผื่อแผ่ใช่โดยออกมาเป็นริเบร่านะมาที่นี่ครับก็อย่างที่เรียนแจ้งครับฝากท้องได้ที่นี่ถือว่ามีอาหารแบบเมนูพิเศษมาครับจะมาเหมือนอยู่ตรงหน้าเราเป็นชุดบาร์บีคิวเล็กๆใช่ครับเล็กๆแต่นี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเป็นชุดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็บอกได้เป็นบาร์บีคิวกิวนะใช่ครับสบายสบายนะนะซึ่งแบบอาจจะเป็นหมูเป็นไก่อะไรก็สามารถบอกกันได้จะมีตอนนี้จะมีแต่หมูนะครับแต่ว่าเราจะให้500กรัมเลยครึ่งกิโลครึ่งกิโลนะสองท่านนี่สบายสบายนั่งจุ่มแบบเอาเธอเอาปอนฉันอะไรอันเนี้ยวันนี้ไม่ว่ากันใจเหมือนเหมาะกับเราเลยครับวันนี้อยากแนะนำเหมือนกันสมมติว่าใครจะไปกิ้วกิ้วหรือปิ้งปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละฮะตัวนี้ครับ easy กิ้วเนี่ยฮะเดินทางกันมาเนี่ย10นาทีเนี่ยปุ๊บเปิดเตามาอันนี้ชุดนี้ทิ้งเลยไม่ต้องมาล้างเลยไม่ต้องวุ่นวายแค่เปิดมาแล้วก็เขาจะมีถ่านชุดถ่านแล้วก็จุด10นาทีไฟก็จะไหม้จะเกิดแบบชนๆแดงๆ2ชั่วโมงปิ้งไปเถอะครับปิ้งจะ 4-5 คนเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้2ชั่วโมงแล้วเสร็จแล้ววางให้เขาแบบปุ๊บนิ่งไปแล้วก็เช้ามาปุ๊บทิ้งได้เลยไม่ต้องมีการเรื่องวุ่นวายเนี่ยก็แล้วเป็นฟังก์ชันแคมปิ้งหรือแบบคนที่แบบสายปาร์ตี้เนี่ยผมว่าแนะนำ Easy Q นะก็เป็นสินค้าแบบแนะนำกันไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับมาแลนด์แคมปิ้งวันนี้เหมือนโต๊ะเนี่ยโหอย่างดีเลยนะน่ารักมาจากคัสตอมเมทัลนะครับเป็นงานเหล็กอย่างดีแล้วก็ตัวนี้เป็นชุด U มีตรงเป็นตัวชุดกลางเนี่ยฮะแล้วก็จะมีด้านข้างเป็นวิ้งด้านข้างเป็นลายหินอ่อนแล้วก็ในส่วนของเพจตรงกลางเป็นตัวกลมแล้วก็สำคัญก็คือนี่แหละครับคุณยูเป็นหัวกะโหลกครับนี่หัวกะโหลกดุดันไม่ใช่ย่อยนี่อย่างนี้แหละฮะ
นี่อวดกันไปเลยนะฮะก็เป็นโต๊ะเบาๆมีสูงผ้าใส่ให้สบายเรียบร้อยเลยก็นะฮะมาทำทรงกันมาวางเห็นนะปิ้งย่างมากับชุดปิ้งย่างก็มาก็ได้ก็ถือเป็นหนึ่งบรรยากาศของแคมปิ้งนะฮะแล้วก็ที่นี่ฝากครับก็คือเป็นแคมปิ้งนะถือเป็นเรื่องราวที่แบบว่าน่ามาสัมผัสธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งปกติราคาห้องพักนี่รวมอาหารเช้าแล้วรวมอาหารเช้าแล้วช้าก็สบายสบายเป็นอะไรเป็นข้าวต้มเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะมีทั้งขนมปังปิ้งโอเคง่ายๆสบายสบายก็เช้ามาก็ลองท้องก่อนออกเดินทางกันต่อไปท่องเที่ยวมาที่นี่ไปเที่ยวไหนได้บ้างครับก็ถ้ามาที่นี่นะครับใกล้ๆในอำเภอโพธารามเนี่ยก็จะมีหาดทรายโพธารามนะครับก็จะเป็นถนนคนเดินถนนคนเดินนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วก็ถ้าใครชอบกิจกรรมแบบเอ็กซ์ตรีมที่ตลาดเลยใช่ไหมที่ตลาดเลยครับถ้าใครชอบกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมหน่อยก็จะมีฟูลฟิลพาร์คเป็นลานสเก็ตใหญ่ๆเลยโอเคหรือแม่สายธรรมะนะฮะใกล้ๆเลยถือว่าเป็นวัดแบบศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับจะมีวัดกลางของข่อยนะฮะก็แนะนำกันหรือแบบถ้าไม่อะไรอยากมาทิ้งตัวนั่งสบายๆอย่างที่เห็นนะครับธรรมชาติเต็มร้อยเลยครับก็ให้เราเสพกันมีกาแฟกาแฟเครื่องดื่มอนาคตมีเครื่องดื่มมีกาแฟไหมมีกาแฟในตอนเช้าอยู่แล้วตอนเช้าเนี่ยอนาคตกลางวงกลางวันก็ดูกันอีกทีนะอ๋อใช่บ้านพงบ้านพังเสร็จจะปรับเป็นกาแฟนั่งชิลอาจจะมีอาจจะมีแล้วครับนะครับก็ท่องเที่ยวนะฮะนี่คือถือเป็น1ลานท่องเที่ยว1สถานที่ท่องเที่ยวนะที่เราแนะนำกันในส่วนของสวัสดีครับแล้วก็เอามีโอกาสก็แวะเวียนมาใจกลางโพธารามนะครับลิเบล่าแคมปิ้งโพธารามนะครับวันนี้ถือว่าครบถ้วนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคาร์มอลดอด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเพื่อนๆร่วมเดินทางหลายๆส่วนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทางริเวอร่าคุณโอมนะครับผมแล้วก็ทีมงานน่ารักมากคุณแม่คุณแม่น่ารักมากอยากได้อะไรซัพพอร์ตตลอดนะครับแล้วก็ลองดูครับท่องเที่ยวนะธรรมชาติให้มีความสุขเลือกในที่ที่เรารู้สึกมันเหมาะกับเรานะฮะและคนเราเนี่ยก็ทำด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็จะมีความสุขสัมผัสธรรมชาติกันได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับติดตามเราได้นะครับออกอากาศทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาทาง MVTV 75นะครับแล้วก็ถ้าติดตามรายการทีวีไม่ทันออกทีวีไม่ทันก็มาดูในเพจแคมสเตอร์นะครับแคมเซอร์เนี่ยครับแล้วก็ในส่วนของรายการสวัสดีครับนะครับก็มีให้ชมกันอยู่แล้วก็ย้อนลงย้อนหลังอยู่ตรง YouTube Facebook อะไรก็มีทั่วไปนะครับก็ฝากติดตามฝากติดตามที่นี่ด้วยสนใจยังไงครับอ๋อก็ถ้าสนใจที่พักแกลมปิ้งใกล้กรุงเทพนะครับ2ชั่วโมงจากกรุงเทพที่อำเภอโพธารามราชบุรีนะครับก็เข้าไปติดตามในเพจได้ครับริเบล่าแกลมปิ้งนะก็ง่ายๆเลยริเบล่าแกลมปิ้งนะก็เจอแน่แล้วก็ลองดูบรรยากาศคุณอยากได้ห้องไหน3ห้องแห่งแกลมปิ้งจริงๆแกลมจริงๆแล้วก็คุณค่าจริงๆเนี่ยเจ้าของดูแลเองครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วก็ติดตามเราได้คราวหน้าไปก่อนนะไปกันดีกว่าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ